สมณะสัญญาสมณะคือความสงบระงับและการประพฤติปฏิบัติดีก็เพื่อจะเข้าถึงความเป็นสมณะที่แท้จริงในระหว่างการประพฤติปฏิบัตินั้นนักบวชต้องฝึกเจริญสมณะสัญญาคือระลึกในความเป็นพระอยู่เป็นนิดเพื่อระงับความเคยชินของโลกวิสัยและสร้างความสง่า่าเผยให้กับตนเอง นอกจากการพนานาอนิสงของความเป็นสมณะแล้วหลวงพ่อคอยชี้โทษและเตือนสติลูกศิษย์ในสิ่งที่เป็นมารต่อชีวิตพรหมจรรย์อยู่เสมอและกำชับให้ทุกรูปตั้งใจอย่างจริงจังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์บัดนี้พวกเราได้เข้ามาบวชมันไม่ถูกจุดนักบวชเรามุ่งอะไรมุ่งลาบสการะหรือมุ่งยศ หรือมุ่งสารเสริญหรือมุ่งวัตถุหรือนักบวชเราพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไม่ให้มุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามุ่งความสุขมุ่งความสนุกมุ่งการกินดีอยู่ดีมุ่งวัตถุแล้วไม่ต้องบวชแล้วมันโกหกพกลมเขาจะหากินตามสบายถ้าเป็นคารวาสแล้วไม่ต้องอดหลับอดนอนกันไม่ต้องมาฉันข้าวมื้อเดียว ไม่ต้องมาอยู่ป่าดีกว่าอย่างคุณหมอนั้นยังไม่บวชก็สบายหากินตามชอบใจนี้เรียกว่านักคารวะแต่เขาก็มีประโยชน์เห็นคารวะเขาอยู่ในกามมีครอบครัวเขาเป็นทุกข์เพราะผัวบ้างทุกข์เพราะเมียบ้างเป็นทุกข์เพราะลูกบ้างเป็นทุกข์เพราะอะไรอะไรหลายอย่างประเดี๋ยวเขาก็เห็นโทษเขาก็ทิ้งมันไปได้ เขาทำเองมันเห็นโทษนี่บางทีเป็นทุกข์มันเป็นโทษเมื่อเขาเห็นโทษอย่างแจ่มแจ้งเขาก็ทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เท่านั้นข้อปฏิบัติไม่ใช่วิบัติมันเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครๆไม่ยอมรับความจรงิงและไม่ยอมพยายามทำตามใจชอบของเรานั้นมันก็เป็นวิบัติ ถึงแม้เราจะบวชมาถึง20พ่ 30, พรรษา30พรรษาก็ตามทีมันก็ไม่รู้รสธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนชาวประมงไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียงแหไปทุกทีมันก็ไม่มีจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั้นมันไม่มีนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น พระอาจารย์เขมธรรมโมพูดถึงการที่หลวงพ่อได้พยายามปลูกสมณสัญญาในจิตของลูกศิษย์ไว้ว่าเราไม่เคยถูกปล่อยให้ลืมจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของเราเราคือพระภิกษุผู้ซึ่งมิได้ดำรงอยู่เพื่อสแสวงหาลาบสกการะหรือชื่อเสียงมิใช่เพื่อสถานะหรือความก้าวหน้าทางโลกเราเป็นพระภิกษุเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสอันดีที่สุดในการเผชิญกับกิเลสของเรา เผชิญกับสิ่งมีอิทธิพลซึ่งทำลายหัวใจและจิตใจของเรามองเห็นและก็เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วทิ้งมันไปเพื่อบรรลุถึงความสงบอันแท้จริงแน่นอนความสุขแห่งพระนิพพานเทคนิคอันแยบยน์หลวงพ่อวางพื้นฐานในการฝึกสอนพระภิกษุสมณรโดยการจัดระเบียบข้อวัดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวินยัย ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทต,นต้นเป็นการคุมบรรยากาศในวัดให้เอื้ออำนวยต่อการบรรลุธรรมได้มากที่สุดพระอาจารย์เขมธรรมโมลูกศิษย์ชาวอังกฤษรุ่นอาวุโสร,รูปหนึ่งได้ให้ทัศนะต่อชีวิตได้ให้ทัศนะต่อวิธีการสอนของหลวงพ่อไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงการนั่งทำสมาธิเท่านั้นที่ท่านสนใจแต่มันเป็นการฝึกฝนอบรมซึ่งกว้างกว่า เป็นการฝึกที่รวมเอาทุกสิ่งทุกทุกส่วนในชีวิตของเราไว้เปิดเผยสิ่งเลวร้ายในใจของเราแล้วส่งเสริมและดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาการฝึกฝนอบรมหลวงพ่อนั้นท่านให้กฎระเบียบทุกอย่างตลอดจนธร,รมเนียมประเพณีและรูปแบบของชีวิตนักบวชในวัดพ้นจากการเป็นเพียงประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างไร้จุดหมายกลายมาเป็นวิธีอันแยบยน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือซึ่งเราใช้เพื่อสร้างทัศนคติแห่งการรู้แจ้งภายในเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งๆท,ท,ที่หลวงพ่อให้ความเคารพนับถือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในฐานะครูบาอาจารย์ที่ท่านเชิดชูวไว้เหนือศีรษะเมื่อหลวงพ่อมาตั้งวัดน้องป่าพงท่านก็ไม่เคยเรียนแบบระเบียบปฏิบัติของวัดสายหลวงปู่มั่นทุกประการจุดสำคัญที่แตกต่างกันนั้นก็คือ ในวัดป่าส่วนมากพระเนนทำความเพียรตามอัธยาศัยที่กุติของตนออกมาฟังโอวาจากครูบาอาจารย์ประมาณอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นแต่ที่วัดหนองป่าพงหลวงพ่อเน้นในเรื่องของความสามัคคีของหมู่คณะพระภิกษุสามเณรต้องออกมาทำความเพียรร่วมกันโดยมีการประชุมเช้าเย็นทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังการอบรมทั้งนี้ท่านก็คงใช้หลักของอปริหานิยธรรมเจ็ดประการตามที่มีพุทธดำรัสสองข้อแรกว่าหนึ่งประชุมกันเนืองนิดสองพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทากิจที่สงจะต้องทาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับพิกษุท์ทั้งหลายสิ่งที่ทำดังกว่าคำที่พูด วิธีการสอนของหลวงพ่อลงรอยกับภาษิตโบราณบทนี้เป็นอย่างดีเพราะท่านได้ถือหลักทำให้ดูเป็นวิธีการสอนที่สำคัญท่านให้ลูกศิษย์ปฏิบัติอย่างไรท่านก็เป็นผู้พาทำอย่างนั้นเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าให้ลูกศิษย์ปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่ตัวท่านพักผ่อนตามสบายเช่นบางครั้งท่านให้ลูกศิษย์นั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่าจนถึงเที่ยงคืน ท่านนั่งเป็นประธานตรงและนิ่งเป็นภูเขาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็มีกำลังใจเพราะมีตัวอย่างยืนยันให้เห็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้ทำได้และได้ผลจริงๆปฏิปทาของหลวงพ่อจึงเป็นมาตรฐานที่พระเนนทุกรูปมุ่งเข้าถึงอันหนึ่งความมั่นคงและเยือกเย็นอีกทั้งความเมตตา และปัญญาของท่านที่ปรากฏให้ลูกศิษย์เห็นปรประจำก็เป็นบทภาษาในตัวเองว่านี้คือผลของการปฏิบัติเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์แต่ละรูปมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลน,นั้นตามอย่างครูบาอาจารย์ปากเป็นเอกการฟังธรรมเทศนาที่ได้ผลขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นเนื้อหาของเทศนาการใช้ภาษาลีลาในการแสดงธรรม ความเหมาะสมของสถานที่และสิ่งแวดล้อมภูมิจิตและความตั้งใจของผู้ฟังเป็นต้นฉะนั้นในการวิเคราะห์การแสดงธรรมของหลวงพ่อเราไม่ควรลืมอิทธิพลของเหตุปัจจัยเหล่านั้นมิฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุให้เขาเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้เช่นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความรู้สึกของผู้ฟังต่อตัวผู้แสดงผู้ฟังมีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมของผู้พูด ก็พร้อมที่จะรับการอบรมสั่งสอนนั้นอย่างเต็มอกเต็มใจแม้คำพูดสั้นๆเรียบๆก็อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนหายของที่คว่าแล้วหรือเปิดไฟในที่มืดก็ได้ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ฟังไม่ศรัทธาเชื่อถือไม่เคารพผู้แสดงคงยากที่จะรับธรรมะคำสั่งสอนที่ได้รับฟังไปประพฤติปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่อุกฤษห้าวหาญ แต่ไม่ผิดเพี้ยนออกจากสายกลางเพื่อความดับทุกข์หลวงพ่อสามารถสร้างความไว้วางใจเชื่อถือและเชื่อมั่นขึ้นในจิตใจของลูกศิษย์ทำให้ทุกรูปซาบซึ้งในท่านผูพ้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะสิ่งที่ประทับใจเข้ามากไม่ใช่คำพูดของหลวงพอ่อเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสัมผัสกระแสของเมตตา และปัญญาบารามีที่แผ่ออกจากตัวท่านทำให้เกิดความมั่นใจว่าหลวงพ่อท่านรู้จริงไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเฉยๆอย่างไรก็ตามหลวงพ่อมีพรสวรรค์ในการพูดพูดเป็นพูดเก่งพูดสนุกมาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วเมื่อเป็นครูบาอาจารย์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรที่เข้ามาถือบวชในฐานะลูกศิษย์และญาติโยมทั้งจากที่ใกล้ที่ไกล ความสามารถในการพูดการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านระเบอือเลือเรื่องไปทั่วโลกพระอาจารย์เที่ยงได้พูดถึงการเทศของหลวงพ่อในสมัยก่อนว่าเทศสมัยก่อนพาตับพาตายผ่าหัวใจดีแท้ฟังแล้วซึ้งจริงๆถ้าคนไม่ตื่นคือคนนอนตายนั่นเองถ้าคนไม่ลุกก็คือคนหลับนั่นแหละเทศได้เจียบขาดที่สุดเลย ไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีคำนี้ท่านย้ำบ่อยจะเอามันไปทำไมไม่ดีก็ให้มันตายไปเสียสิไม่ตายก็ให้มันดีอยู่เปล่าเปล่าเสือเสื้ออยู่ไม่ได้ต้องเร่งต้องรีบเวลาเรามันน้อยลูกศิษย์ลูกหาก็ได้กําลังใจพระครูบรรพศวรกิจพูดถึงในสมัยนั้นว่าหลวงพ่อเทศเกือบทุกวัน ถ้ามีเรื่องไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในวัดท่านก็เทศหลายชั่วโมงเสียงท่านดังกองวานมีอำนาจมากตั้งใจจริงๆที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้เหมือนจะเอากิเลสของสิทธิ์ให้เรียบเป็นหน้ากลองการเทศของท่านมีหลายระดับเทศเฉพาะพระเนนก็อย่างหนึง่งส่วนรวมอีกอย่างหนึง่งและเทศญาติโยมธรรมดาก็อีกอย่างหนึง่งท่านดุแต่ไม่โกรธเทศไม่หมด การเทศนั้นเฉียบขาดห้าหารจริงๆเทศไม่มีหมดการเทศนั้นเฉียบขาดและห้าหารจริงๆไม่กลัวใครเลยท่านฟังเทศไม่เคยเบื่อดูดดื่มอยู่เรื่อยอยังก้องหูจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะมันจี้ลงไปที่ตัวเราเองอย่างเรื่องจิตวิญญาณไปเกิดได้อย่างไรท่านอุปมาให้ฟังว่าสมมติไปทำคันนาดักปาาลาใส่รอบไว้แล้วกลับมาบ้าน วิญญาณไปเกิดได้อย่างไรจิตพาไปคือกลางคืนฝนตกจิตก็คิดไปถึงรอบกลัวหลุดกลัวขาดคิดไปถึงคิดไปไม่หยุดลงท้ายก็ลุกขึ้นไปดูจริงๆหรืออย่างไปกรุงเทพคิดถึงบ้านจิตมันก็กลับมาได้แวบเดียวเพราะฉะนั้นจิตมันพามาถ้าจิตยังยึดถืออยู่มันก็พาไปเกิดใครเกิดบ้านไหนทำอะไรไว้ ก็รู้จักจําได้หมดบ้านตัวเราเคยสร้างสมไว้ตายปุ๊บก็เกิดที่นั่นมีลูกเมียคิดถึงลูกคิดถึงเมียไม่คิดถึงบ้านคนอื่นเพราะฉะนั้นอาศัยกรรมเป็นแดนเกิดทําดีได้ดีอาศัยความยึดมั่นถือมั่นอุปทานถ้าหมดตัวนี้ลงไปแล้วก็ไม่มีเชือ้อเพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้พยายามละตัวนี้อย่าไปยึดหมมั่น ให้มันสักแต่ว่าเหมือนมเมล็ดผลไม้ถ้าเอาไปคั่วเสียมันก็หมดเชือ้อพระอาจารย์อนเนกพูดถึงอัจฉริยะของหลวงพ่อในการแสดงธรรมที่กินใจผู้ฟังอย่างลึกซึ้งว่าช่วงที่ท่านยังหนุ่มไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องภายนอกญาติโยมที่มาก็ไม่มากถึงมีคนเข้ามาก็ใฝ่ใจเฉพาะข้อวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นเทศอย่างไรพูดอย่างไรก็พูดเด็ดขาดลงไปเลย เพื่อคลายความสงสัยและท่านดูนิสัยคนด้วยหลวงพ่อท่านรู้จริตนิสัยคนรู้ว่าใครหยาบใครละเอียดใครหนักไปในทางกิเลสอย่างไหนโลภหรือโกรธหรือหลงท่านก็เทศตามจริตเทศแทงใจคนปัญหาเกี่ยวกับการภาวนาโดยมากก็ถูกไปเลยตามที่ท่านเทศนั้นมันขัดข้องตรงไหนก็ถูกต้องตรงที่ท่านเทศนั้นจริงๆ ส่วนมากแม้จะมีจิตใจลึกซึ้งขนาดไหนก็ไม่เคยพลาดถ้าท่านเทศมันก็ไปแก้ตรงนั้นแหละถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตามดูทุกถ้อยคำทุกความตามที่ท่านแสดงไปมันก็จะไปถูกกับจิตใจของเรานับว่าเป็นอัจฉริยะของท่านเองพูดง่ายๆก็ลึกซึ้งใครมาดลาชสีในระยะหลังคือตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2500ถึง2511เป็นต้นมา ธรรมเทศนาของหลวงพ่อเริ่มนุ่มนวลขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการประการแรกคืออายุข,ของหลวงพ่อมากขึ้นกําลังวังชาของสังขารก็ย่อมลดลงบ้างประการที่สองระยะนั้นผู้มีการศึกษาทั้งฝ่ายคฤือหัดและบรรพชิตทั้งที่มาจากกรุงเทพและจากต่างประเทศเริ่มมาสู่วัดหนองป่าพง โดยเฉพาะหลังจากพิมพ์เผยแพร่ชีวประวัติของหลวงพ่อซึ่งท่านเจ้าคุณมงคลกิติธาดาเป็นผู้เรียบเรียงในปีพุทธศักราช2511หลวงพ่อคงปรับเปลี่ยนการแสดงธรรมให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังกลุ่มใหญ่นี้ด้วยก็เป็นได้พระอาจารย์เริงฤทธิ์ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงน,นี้ว่าทีนี้การฟังเทศม่วนซื่นฟังเทศแบบร่าเริงในธรรม ฟังแล้วสบายขึ้นถ้าคนมีปัญญาแล้วจะได้ความรู้มากเพราะว่าท่านเทศเบาฟังง่ายแต่ก่อนนี้ถ้าใครไม่ชอบอยู่ไม่ได้ถึงสามคืนเลยอยู่ไม่ได้เด็ดขาดให้มาอยู่สามคืนนี้ให้มาฟังเทศสามคืนนี้ถ้าใครไม่จับใจอยู่ไม่ได้ต้องเจ็บปวดรุดร้าวตั้งแต่คืนแรกเลยมันเป็นอุบายของท่าน พอท่านตกมาในวัยเป็นผู้ใหญ่เริ่มเป็นผู้เท่าขึ้นมาเรื่อยๆจะไปจ้ำจี้จ้ำใจกันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนทีนิดเนื้อก็อันเดิมนั่นแหละแต่รสชาติดีขึ้นสนุกสนานขึ้นน่าฟังขึ้นแต่รู้สึกว่าคนเข้าใจยากหน่อยเพราะมัวเพลินครั้งแรกใครฟังฟังก็เข้าใจมันเจ็บแสบเลอเกินเจ็บปวดรวดร้าวถ้าใครไม่ชอบใจอยู่ไม่ได้ ถ้าจะมาอยู่ได้สามคืนนี้ต้องอยู่เลยลักษณะการเทศแบบเดิมของหลวงพ่อก็คือท่านใช้ภาษาอีสานซึ่งคนภาคกลางหรือคนต่างชาติเช่นลูกศิษย์ฝรั่งฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นการด่าเพราะท่านพูดเร็วเสียงดังก้องกังวานไปไกลแม้เดินออกห่างจากศาลาไปแล้วก็ยังได้ยินเสียงของท่านนั้นมีพลังเป็นเสียงปลุกให้ตื่น ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกคลื่นใหญ่พัดพาเอาตัวไปเลยนนระยะหลังต่อมาเมื่อท่านเปลี่ยนลีลาแล้วเสียงเทศของหลวงพ่อฟังดูอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนเสียงพ่อสอนลูกซุ้มเสียงยังมีอำนาจหนักแน่นเหมือนเดิมแต่อาบอิ่มด้วยอารมณ์ขันและเมตตาเป็นกระแสธรรมที่ออกมาจากใจจริงๆแม้ระยะหลังเมื่อท่านเปลี่ยนเป็นภาษากลางแทนอีสาน ท่านก็ยังเทศสองภาษาสลับกันบ่อยๆเมื่อทำไหลจริงๆนั่นแหละจึงกลับไหลเป็นภาษาอีสานตามเดิมพระอาจารย์ทองจันตั้งข้อสังเกตไว้ว่าท่านจะแสดงธรรมไปตามเหตุพูดไปตามเหตุที่เกิดขึ้นมาสัมผัสตามความรู้สึกของเราดูเหมือนว่าคำพูดของท่านจะไม่ได้นึกไว้ก่อนไม่ได้คิดไว้ก่อนสิ่งแวดล้อมมันมากระทบอย่างไร สิ่งภายนอกมากระทบอย่างไรท่านก็ว่าไปอย่างนั้นแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นธรรมะไปหมดฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราผู้ฟังไม่รู้เบื่อบางครั้งบางโอกาสก็มีทั้งความร่าเริงขบขัน ท่านจ้คุณมงกลกิติธาดาก็มีความเห็นคล้ายกันและท่านก็ยังได้ยินหลวงพ่อเล่าให้ฟังด้วยว่าธรรมะจากใจหลวงพ่อนั้นได้มาอย่างไรหลวงพ่อพูดง่ายๆมีมุกตลกในบทบาทในการแสดงใลย้ลยๆว่ามีการแทรกอะไรอย่างนี้ท่านใช้ธรรมชาติแต่ท่านก็เคยพูดกับผมนะท่านว่าเรื่องเทศเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้นะบางทีเรานั่งอยู่ หรือขึ้นธรรมะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเทศเรื่องอะไรแต่พอตั้งนโมจบแล้วสำรวมจิตมันก็มาเลยมันไหลามาเราจะไปกำหนดเอาไม่ได้หรอกแล้วแต่มันจะเป็นไปสำหรับเรื่องธรรมะจากใจนี้หลวงพ่อเคยปรารบเปรียบเทียบให้ฟังว่าธารรมะที่เกิดขึ้นจากจิตนั้นมันก็ค,คล้ายๆกับน้ำตาน้ำตามันซึมซับ มันแห้งไม่ได้มันไหลของมันอยู่อย่างนั้น